สูตรฆ่าเชื้อในอากาศซึ่งทุกท่านสามารถทำเองได้แบบบ้านๆนะครับถ้าพูดถึงเดี๋ยวนี้นะครับอูอากาศมีเชื้อเยอะเหลือเกินครับเชื้อในอากาศเดี๋ยวจะฝุ่นควัน PM 2.5ฟ้าฝ้าละพัดต่างๆแล้วเราจะฆ่าเชื้อในอากาศได้ยังไงครับไม่ยากเลยแค่เรามีน้ำส้มสายชูแล้วก็กระเทียมทุบนะครับ โดยการใช้หม้อหงข้าไวไฟฟ้าแล้วก็ต้มน้ำา1ลิตรถึงลิตรครึ่งจากนั้นก็ใส่น้ำส้มสายชู3าช้อนโตะ๊ะแล้วก็กระเทียมทุบลงไปในน้ำนั่นนะแล้วก็ต้มจนเดือดแล้วเปิดฝาหม้อหงข้าวไว้ต้มให้ไอระเหย3ชั่วโมงแค่นี้นะครับก็จะกำจัดทั้งเชื้อราเชื้อโรคแถมไล่ยุงอีกด้วย ถ้าคุณไม่มีกระเทียมก็ไม่เป็นไรนะครับใช้น้ำส้มสายชูอย่างเดียวก็ได้โดยหมั่นคอยเติมน้ำในหม้อเรื่อยๆอย่าให้น้ำแห้งหม้อถ้าน้ำแห้งเนหม้อจะไม่ได้นี่เป็นแค่สูตรง่ายๆนะครับในการฆ่าเชื้อราเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศนะครับแล้วยังกล่ยูงได้อ,อีกด้วยง่ายมากแค่น้ำส้มสายชู3ามช้อนโตะ๊ะต้มไว้เฉยๆก็ได้หลังจากที่คุณใช้ต้ม น้ำส้มสายชูแล้วก็กระเทียมทุบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมล้างหม้อทุกวันน,น,นะครับอย่าแช่น้ําที่มีน้ําส้มสายชูทิ้งไว้ข้ามคืนซึ่งถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยน้าที่เป็นกรดนั้นมันจะกัดหม้อให้ทะลุได้แล้วก็น้ําผสมน้ําส้มสายชูที่เหลือเนี่ยสามารถจะเอาเทใส่ถ้วยวางไว้ได้ซึ่งตรงนี้จะช่วยฟอกอากาศได้นี่ครับเป็นวิธีการง่าย ฆ่าเชื้อในอากาศแล้วก็ยังฟอกอากาศได้ด้วยกําจัดเชื้อราชั้นโลกและไล่ย,ยู่ได้ด้วยง่ายด้วยน้าส้มสายชูและกระเทียมทุบต่นเองขอบคุณข้อมูลจากเพจดูดแลตัวเองแบบบ้าน